สวัสดีครับทุกๆคนนะครับแล้ววันนี้ผมอยากจะให้สร้างความสนใจเรื่องสภาพอากาศของตลาดนะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะคิดในใจว่าอันนี้ท็อปิกคือเกี่ยวกับอะไรนะครับก็จริงๆแล้วตลาดเวลาเราเล่นเทรดไม่ว่าจะเป็น Binary หรือ Forex ก็มีสภาพอากาศก็เหมือนกับอากาศที่เราเจออยู่ข้างนอกบ้านนะครับแล้วอย่างเช่นหมายความว่าอะไรนะครับบางคนผมไม่ทราบว่าเคยเจอหรือเปล่าสมมุติว่าบางทีเราเดินบนถนนหรือเราขับรถอยู่เราจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมเราที่เพิ่งผ่านไปเมื่อกี้มันฝนตกแต่มันผ่านไปไฟแดงหยุดตกเลยเคยเจอแบบนี้มาก่อนหรือเปล่านะครับถ้าเคยเจอแบบนี้มาก่อนก็รบกวนเขียนคอมเมนต์ใต้วิดีโอนะครับเพราะว่าตลาดก็มีบ้างนะครับในเวลาเล่นเทรดเล่นเล่น Binary หรือ Forex นะครับบางทีเราเวลาเข้าไปเล่นเทรดแล้วก็อาจจะดูว่ามันตลาดดีแล้วก็มันปุ๊บแย่ไปเลยแล้วบางทีเราอาจจะเล่นกำลังจะรู้สึกว่าตลาดไม่น่าเล่นแล้วบางทีไม่รู้อะไรเกิดขึ้นมันอยู่ดีๆตลาดก็ดีขึ้นมาเยอะนะครับก็เหมือนกับว่าบางทีเราเจอผมจะให้ดูรูปภาพนะครับที่ผมเคยเซฟในคอมนะครับอันนี้เป็นรูปภาพที่ผมเซฟเมื่อกี้โอเคสมมุติว่าบางทีเราเห็นว่าเคยเห็นแบบนี้หรือเปล่านะครับสมมุติว่าเรากำลังจะมองอาจจะเป็นเรากำลังเดินสวนหรือบางทีเราอาจจะอยู่ข้างนอกซ้ายมือไม่ฝนตกขวามือฝนตกเคยเจอแบบนี้มาก่อนหรือเปล่านะครับแล้วบางทีนะถ้าอยากจะให้เป็นหนักกว่านี้แบบนี้ก็มีสมมุติว่าเราอยู่เรากำลังยืนบนเกาะนะครับแล้วก็ซ้ายมือไม่ได้ฝนตกขวามือฝนตกอย่างหนักนะครับแล้วอยากจะให้ดูคลิปแบบนี้เหมือนกันนะครับอยากให้ดูคลิปแบบนี้อันนี้เป็นน่าจะเป็นอยู่ประเทศอังกฤษมั้งแต่คุณนี้อยากให้เราสนใจว่าที่นี่ไม่ได้ฝนตกนะครับแล้วฝั่งนี้มันพื้นมันเปียกไปเลยแล้วถ้าเปิดเสียงเห็นไหมฝนตกอย่างแรงแต่อีกฝั่งเดียวไม่มีอะไรมันไม่เห็นฝนตกไหมยังแรงอยู่และฝั่งนี้ไม่มีนะครับ งงไหมผมอยากจะให้โชว์ว่าตลาดจริงๆแล้วก็มีแบบนี้เหมือนกันนะครับบางทีเราเจอตลาดเป็นอันนี้เป็นรูปภาพของ MT4 ที่ผมแคปมาดูเมื่อวานตอนเช้านะครับแล้วในรูปนี้ผมอยากจะให้โชว์ว่าซ้ายมือทุก candlestick ก็มีหางยาวๆจากด้านล่างและข้างบนนะครับแล้วก็ขวามือไม่รู้มีอะไรเกิดขึ้นแต่อยู่ดีๆทั้งขวามือมันโอเคไปเลยคือมุกว่ามัน candlestick ก็เหมือนอย่างเต็มนะครับสมมุติว่าเราเทรดแบบนี้ผมจะขอทุกคนย้อนกลับมาดูไลฟ์ที่ผมอัด2วันที่แล้วนะครับผมเคยอธิบายว่าเวลาเล่นเทรดตอนตลาดเป็นสภาพอากาศแบบนี้นะครับสมมุติว่าคุณเข้าเทรดจุดนี้อยากจะเล่น reversal นะครับแล้วก็จะรู้สึกว่าตลาดกำลังจะเล่นใจของเรานะครับที่มันอยู่ดีๆก็บางทีอาจจะมันขึ้นและมันเข้าเทรดลงพอดีเลยแล้วก็เรากำลังจะคิดว่าสบายมากแต่ตอนสุดท้ายมันขึ้นไปเองนะครับแล้วก็ทำให้เรามันรู้สึกว่ามันวุ่นวายแดดร้อนนะครับบางทีอาจจะเราลงไปมันลงทุนมาแล้วมันเยอะเกินสำหรับตลาดที่มันไม่แน่ใจนะครับสมมุติว่าถ้าเอาซ้ายมือกับขวามือเปรียบเทียบกันขวามือจะเป็นแคนเดิลที่ดีมากๆตรงที่ว่าทุกแคนเดิลมันเต็มนะครับห่างนิดเดียวแล้วถ้าเจอแบบนี้เราจะเล่น reversal
ก็มันสวยดีนะครับถ้าอยากจะเล่นตามเทรนด์ก็สวยดีสบายใจนะครับที่จะเห็นว่าในภายในนาทีนี้มันค่อยๆลงมาค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงถ้าอยากจะเล่นตามเทรนด์นะครับแต่สมมุติว่าฝั่งนี้เราจะคิดว่าโอเคถ้าไม่เล่นcounter trend เราจะเล่นตามเทรนนะครับสมมติจะเล่นตามเทรนตลาดก็สามารถเล่นเราได้นะครับอาจจะคิดว่าบางทีเราเข้าเทรนมาแล้วจะคิดว่าแต่แล้วอันนี้จะกลับหรือเปล่านะถ้ากลับแล้วเราคิดว่ามันขายเทรดก่อนเวลาจะดีกว่าแต่อยู่ดีๆก็มันขึ้นมาอย่างแรงอีก2นาทีนะครับทำให้เราเหมือนกังวลใจที่ทำไมตัดสินใจว่าจะขายเทรดนี้แต่จริงๆแล้วถ้าเจอแบบนี้ก็เหมือนกับว่าเราบางทีจำได้หรือเปล่านะครับไม่ทราบว่าคุณตอนเด็กพ่อแม่เราอาจจะเคยสอนว่าเวลาข้างนอกฝนตกมันอย่าไปเล่นนะครับทำไมหรอสมมุติว่ามีหลายๆเหตุผลที่เราพ่อแม่ของเราเตือนเราอย่าเล่นเวลาข้างนอกฝนตกนะครับอาจจะมันอาจจะโดนอาจจะโดนอาจจะลื่นนะครับบางทีอาจจะเราขับปั่นจักรยานหรือเราวิ่งวิ่งเล่นอยู่อาจจะลื่นได้นะครับถ้าวิ่งอันนี้ก็ข้างๆคือมันเอาสมมุติว่ามันเจ็บปวดนะครับแล้วก็เป็นหวัดก็ได้นะครับแล้วบางทีถ้าซวยมากๆจริงๆถ้ามีไลท์เน็งลงมาเรามันโดนแล้วเข้าโรงพยาบาลเลยนะครับก็เวลาเจอตลาดอากาศก็มันสามารถเปลี่ยนไปแล้วบางทีเปลี่ยนไปที่อย่างเร็วที่เราไม่สามารถมันสังเกตว่าจริงๆแล้วเปลี่ยนไปตอนไหนนะครับจะทำให้เราเหมือนงงมากแต่สมมุติว่าก็เหมือนกับว่าข้างนอกอยู่ดีๆจากตอนนี้ที่ผมอยู่ที่สิงคโปร์แดดข้างนอกกำลังจะมันร้อนมากนะครับก็มันพอๆกับที่ไทยนะครับอยากจะให้ดูแดดข้างนอกนะครับแต่คุณก็น่าจะเคยเจอที่จากแดดร้อนมากแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้มันไม่มีการฝนตกเลยแต่อยู่ดีๆก็มันฝนตกอย่างแรงแล้วต่อเมื่อฝนตกอย่างแรงที่เราไม่ได้เตรียมอะไรเลยไม่ได้คิดวันนี้จะเป็นวันที่จะฝนตกเราต้องทําอะไรบ้างสมมุติว่าถ้ามีใครบ้างที่อยู่ข้างนอกก็มันรีบไปหลบฝนนะครับและถ้าสมมุติว่าเราอยู่บ้านเราข้างนอกบ้านตากเสื้อผ้าอยู่ก็รีบเข้าไปข้างนอกบ้านมาเก็บเสื้อผ้าถูกไหมครับแล้วสมมุติว่ามีตลาดแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าอาจจะเป็นสลับกันยังไงนะครับสมมุติว่าเรากำลังจะเข้าตลาดและตอนนี้คือว่าเมื่อกี้ผมบอกว่าโอเคผมจะครอปให้ดูโอเคดีมากสมมุติว่าตอนนี้จะบอกว่าซ้ายมือฝนตกขวามือโอเคแต่สมมุติว่าเราจะดูอย่างนี้เราจะรู้ว่าจริงๆแล้วถ้าตลาดฝนตกอยู่เหมือนกับว่าฝนตกแล้วก็ขวามือเราเล่นเทรดได้นะครับแต่ถ้าเราเล่นเทรดอยู่แต่อยู่ดีๆก็ตลาดจะดีมากเปลี่ยนไปไม่ดีเราต้องทำยังไงบ้างเราควรจะออกตลาดหรือเราจากกำลังจะวิ่งอยู่เราจำเป็นต้องชะลอต้องช้าลงสมมุติว่าเราช่วงนี้กำลังจะเล่นอาจจะครั้งละ30 50 100นึงก็แล้วแต่ถ้าถึงจุดนี้นะครับถ้าจากเราจะขับรถอย่างเร็วเราจำเป็นต้องมันชะลอลงแล้วก็จาก50 30 100นึงแล้วแต่ก็มันอาจจะเล่นครั้งละ10ครั้งละ15ครั้งละ5เหรียญนะครับอย่างนี้จะได้มันปลดป้องเงินที่เรามีในบัญชีแล้วต่อเมื่อเรารู้สึกว่ามันตลาดไม่ make sense เลยนะครับเราจะมันตัดสินใจว่าอาจจะหยุดไว้ก่อนหลบฝนไว้ก่อนแล้วเอาเวลาไปทำเรื่องอื่นที่ไปเติมเต็มชีวิตนะครับเดี๋ยวค่อยเข้ามาเล่นใหม่นะครับแล้วก็ถ้ามีใครรู้สึกว่าวิดีโอนี้ make sense ก็ขอให้คอมเมนต์อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ช่วยแชร์ด้วยนะครับผมอยากจะให้แจ้งเตือนทุกคนที่เล่นตลาดเพราะว่าตลาดก็ไม่ได้ดีเสมอไปแต่ตลาดก็ไม่ได้แย่เสมอไปนะครับ
บางทีก็เหมือนสภาพอากาศนั่นแหละบางทีเราจะตอนนี้จะเตรียมใจว่าอยากจะเข้าออกไปเล่นแล้วเหมือนกับว่าเราเตรียมใจอยากจะเล่นเทรดแต่อยู่ดีๆตลาดกำลังจะฝนตกช่วยไม่ได้นะครับก็ต้องรอจังหวัดอื่นอาจจะเข้ามาที่หลังอีก2 ชั่วโมงดูแล้วกันนะครับแล้วบางทีก็มีบ้างที่สภาพอากาศของตลาดก็เหมือนสภาพอากาศของข้างนอกนะครับที่ทั้งวันฝนตกเราจะคิดในใจว่าวันนี้เราจะไปทะเลแต่ตอนเช้าฝนตกอย่างแรงเราคิดว่าไม่เป็นไรลื่นไปช่วงบ่ายแล้วกันแล้วยังฝนตกเราคิดในใจว่าเชี่ยต้องทำยังไงดีแล้วลื่นไปอีกไม่เป็นไรช่วงเย็นเราจะไปทะเลที่ระยองไปกินปิ้งย่างนะครับไปกินทะเลย่างแต่ก็ยังฝนตกขนาดเราถึงที่แล้วอยากจะเราจะเหมือนเช่าที่นั่งก็ไม่ได้เพราะว่าแม่ครับมันไม่ให้หมอมันจะฝนตกไม่ผมไม่ให้เช่าหรอกแล้วถ้าเจอแบบนี้ก็เหมือนกับว่าเราเล่นตลาดนะครับบางทีเราถ้าตลาดก็ตามนี้เหมือนที่มันไม่ธรรมดาเราต้องทำใจและเอาเวลานี้ไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์กว่ากับเวลาที่เรามีนะครับแล้วผมขอให้ทุกคนมัน make sense กับวิดีโอที่ผมเพิ่งไลฟ์ไว้และถ้ารู้สึกว่ามันมีอะไรที่อยากจะเหมือนเคลียร์หรืออยากจะสนใจเรื่องเล่นเทรดกับผมนะครับก็ติดต่อมานะครับแล้วขอดูวิดีโออื่นๆและโพสต์อื่นๆในเพจนี้นะครับแล้วก็สวัสดีครับ